ดูอ้อยนะครับพันสุพรรณบุรี90ความยาวนะฮะเดี๋ยวผมวัดความยาวก่อนนะ2เมตร10เซนเดี๋ยวจะดูว่าน้ำอ้อยความยาว2เมตร180 190 209เซนมันจะได้น้ำอ้อยเท่าไหร่สุพรรณบุรี90ครับอ้อยที่น้ำดีลำก็สวยไม่แตกใครสนใจอยากได้ไปปลูกติดต่อมานะครับอ้าว2เมตร9เซนจะได้น้ำอ้อยกี่ซีซีลำนี้มูลค่าเท่าไหร่คอยดูนะฮะอยากให้ดูน้ำอ้อยไหลโตโตโตลองด้วยผ้าขาวบางรอบสองครับจืด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 ไหลจุกจวกจวกอ้าวรอบ3ครับยังไหลอยู่ไหมไหลอยู่นะฮะไหลอยู่สุพรรณบุรี90ได้เท่าไหร่ครับผมอ้อย1ลำลำที่2นี่ยาวอยู่ประมาณเมตร80เมตร80นะครับเกือบ2เมตรสุพรรณบุรี90สนใจพันอ้อยติดต่อมาได้นะครับใครอยากจะปลูกไม่มีแหนงมีหนอลำตรงตรงลำสวยสวยน้ำอ้อยหอมหวานชื่นใจรอบก็ยังไหลนะฮะ3รอบก็ยังไหลเยอะๆเยอะๆนี่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 โอเคดูครับอ้อย2ลำจะเป็นเงินกี่บาทอ้อย2ลำจะเป็นเงินกี่บาทดูน้ำอ้อยนะครับอ้อย2ลำอ่ะเดี๋ยวเทใส่ขวดกรอกใส่ขวดประมาณ1ลิตรอันนี้มันลิตรครึ่งใช่ไหมขวดนี้ไกลกันไกลเนี่ยฮะผ้านี้เลยสวยด้วยสีสันสวยงามนะครับ 1.5 ลิตรได้แค่นี้ฮะเดี๋ยวจะกรอกใส่ขวดขายดูเอานี่ขายเท่าไหร่450ขวดนี้450ซีซีขายขวดละ20บาทครับน้ำอ้อยขาย20บาทนะฮะขวดนี้20ซีซีได้แล้ว1ขวดก็เป็นยี่สิบได้ขวดที่2ครับขวดที่2สรุปแล้วนะครับก็2ลำ2ลำอ้อยก็ได้ประมาณ2ขวดกว่าๆเครื่องแก้วนึงอาจจะขายแก้วละ10บาทแก้วใหญ่นะครับแก้วอะไรประมาณเกือบ10บาทแหละ10บาทนี่ฮะอ้อย2ลำสุพรรณบุรี90ลำละ20บาทขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามก
ด Subscribe ให้ด้วยขอบคุณครับ